สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังโพลแชร์เจจักรินเจ้าของเครื่องเส้นไหว้คดีความติดตัวเพียบหลายคนที่ได้ติดตามข่าวแตงโมนิดาคงจะเคยเห็นหน้าของชายเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ที่อ้างว่าเจ้าตัวนั้นสามารถสื่อสารกับแตงโมได้ซึ่งก็มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อและสุดเพจดังได้ออกมาแฉชายคนดังกล่าวโดยระบุว่าเจจักรินหรือเจเจพดากรหรืออีเจผู้ทรงศีลผู้มากคดีฟอกตัวเกาะชื่อแตงโมคดีติดตัวไม่ต่ำกว่า4คดีงานการมันคือตั้งบริษัททำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคนดีผู้มีศีลแต่ช่อชนผิดศีลไหมนั่นใช้ทรัพยากรหมู่บ้านใส่ร้ายกล่าวหาจนมีคดีติดตัวเช่นคดีที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่แล้วยังมีคดีความที่อยู่ในชั้นศาลตอนนี้มึงเลยต้องหาเงินไปสู้คดีความอีกสินนะรายรับบริษัทของมึงนี่อีเจมึงโกงภาษีหรือไม่นายบอกมึงเป็นคนดีของชาติแค่นาทีพลเมืองดีมึงยังทำไม่ได้เลยจดทะเบียนบริษัทร่วมกันซิกแซกทำเอกสารรายชื่อปลอมกับญาติที่สับสนทางเพศของมึงกูไม่ได้บูลลี่เพศแล้วแต่รสนิยมมึงเลยแต่กูแค่อยากเปิดกะโหลกพวกพิมพ์สาธุมึงเป็นตัวอะไรนับถืออะไรมึงมั่วไปหมดนี่หรือคนดีผู้ทรงศีลถุยใครบอกว่ารักแตงโมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แตงโมควรใช้สติไปให้ถูกทางไม่ใช่ไปสนับสนุนพวกหลอกลวงต้มตุ๋นอีเจรับเงินบริจาคทำตัวเป็นสะพานบุญสบายกระเป๋ามันไปคิดใช้สติกันอย่าหลงไปเป็นเหยื่อของมันร่างทรงหมอดูใช้นำมาเป็นหลักฐานพยานในคดีไม่ได้สรุปช่วยอะไรไม่ได้แค่มาหลอกลวงงมงายและชื่อเสียงเงินทองเทเข้าหาพวกมันเลิกงมงายกันสักทีสงสารแตงโมที่จากไปแล้วและอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าถ้าคนพวกนี้ยังลากชื่อแตงโมมาปุยปุยยำหลอกลวงผู้คนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองที่ทำได้คืออย่าไปสนับสนุนมันอีเจหรือมึงจะเอาให้สุดไหมสุดแล้วคือหน้ามึงแหกหน้ากากมึงทองเก๋มันเริ่มลอกออกมาเองเพราะความเร็วที่มึงเคยก่อพวกต้มตุ๋นหลอกลวงมันจะหนังหน้าทนมึนแท้แท้กูชินเจอมาเยอะอย่ามากระติกอีเจท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ